บอลเชิญยิ้มวอนคนเยี่ยมโทรก่อนมากลัวโรเบิร์ตสายควันพักผ่อนน้อยหลังจากเพื่อนๆ นักแสดงตลกบอลเชิญยิ้มแจ๊สชวนชื่นค่อมชวนชื่นตั๊กบริบูรณ์นุ้ยเชิญยิ้มตั้งโต๊ะแถลงข่าวอาการป่วยของนักแสดงตลกหนุ่มโรเบิร์ตสายควันว่าเป็นโรคมะเร็งปอดและตอนนี้กำลังพักฟื้นร่างกายอยู่ที่บ้านโดยมีกำลังใจจากแฟนๆที่ส่งผ่านโซเชียลเป็นจำนวนมากและคนในวงการบันเทิงแห่ไปเยี่ยมกันไม่ขาดสายล่าสุดบอลเชิญยิ้มโพสต์คลิปลงเฟซบุ๊กส่วนตัวพร้อมทั้งเขียนข้อความว่ากราบเรียนด้วยความเคารพครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับขอความร่วมมือด้วยนะครับโทรถามก่อนจะมานะครับจะได้บอกเวลาถูกครับผมเพราะพี่เขาต้องมีเวลาพักผ่อนมากๆครับอยากให้เข้าใจพวกเราครับซึ่งในคลิปดังกล่าวบอลเชิญยิ้มและเพื่อนๆ นักแสดงตลกขอบคุณกำลังใจทุกกำลังใจที่ส่งมาให้โรเบิร์ตแต่อยากขอความร่วมมือกับเพื่อนศิลปินหรือใครก็ตามที่อยากมาเยี่ยมโรเบิร์ตแต่ตอนนี้โรเบิร์ตต้องพักผ่อนเพราะแพทย์สั่งไม่อย่างนั้นโรเบิร์ตต้องกลับไปนอนที่โรงพยาบาลแต่ถ้าอยู่บ้านจะได้พักผ่อนเยอะหน่อยซึ่งพวกตนเข้าใจว่าอยากมาเยี่ยมแต่อยากให้โทรเช็คก่อนว่ามาเยี่ยมได้กี่โมงหลับอยู่หรือเปล่าโดยต่อจากนี้ไปจะจัดเวลาให้เยี่ยมแล้วคือบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงหลังจากนั้นตอนเย็นคือ1ถึง3ทุ่มแต่ถ้ามาแบบไม่ได้โทรมาก่อนพอมาเยี่ยมกันเยอะๆจะทำให้เขาไม่ได้พักแล้วตัวยาทำให้เขาง่วงแต่ด้วยความที่โรเบิร์ตรักทุกคนอยากเจอทุกคนทุกคนอยากมาก็อยากมาพูดคุยกันแต่บางทีด้วยตัวยาก็จะได้พักผ่อนไม่เต็มที่พร้อมทั้งขอโทษทุกคนด้วยหากฟื้นฟูจนเริ่มปกติแล้วก็จะปล่อยให้ทุกคนได้มาเยี่ยมซึ่งหากได้พักผ่อนเต็มที่2อาทิตย์ก็น่าจะมีแรงมากขึ้นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ